และเมื่อเริ่มต้นในเล็กที่2การลงสนามนัดแรกของธีรธรบุญมาทันเจ้าตัวก็ตอบแทนเม็ดเงินของฝ่ายบริหารที่ดึงตัวมาจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทันทีเมื่อเป็นคนทำประตูแรกให้ทีมขึ้นนำสโมสรนครราชสีมา1-0และเป็นการลงสนามนัดแรกของเจ้าตัวและทำประตูได้เลยทันทีก่อนที่ทีมจะเอาชนะสโมสรนครราชสีมาไปได้4-1หลังจากนั้นขุนพลกิเลนพยองของโค้ชแบนทศตวรรณศรีปานยังผ่านเกมยากๆด้วยการบุกเอาชนะบางกอกกลาส FC มาได้2-1และบุกเสมอทีมลุ้นแชมป์ด้วยกันอย่างสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดมาได้3-3บุกไปเอาชนะทีมที่ไม่เคยแพ้ใครในบ้านในฤดูกาล2016อย่างสโมสรศรีสะเกษ FC มาได้เป็นทีมแรกและกลับมาย้ำแค้นทีมลุ้นแชมป์ด้วยกันตลอดกาลอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้อีกครั้ง3-2เป็นการชนะสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทั้งเย่าทั้งเยือนและขุนพลกิเลนพยองยังคงแรงต่อเนื่องเมื่อบุกไปเอาชนะทีมลุ้นแชมป์อย่างชลบุรี FC ไปได้3-0และเอาชนะทีมแกร่งอย่างเชียงรายยูไนเต็ด1-0ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บจากกองหลังทีมชาติไทยอดิสรพรมรักนี่ก็เป็นประตูแรกของเจ้าตัวในชีวิตการค้าแข้งเลยทีเดียวและหลังจากนั้นก็สามารถบุกไปเอาชนะสโมสรสุพรรณบุรี FC ลบสถิติที่สโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดไม่เคยบุกมาเอาชนะสุพรรณบุรีได้เลยลงได้ในฤดูกาลนี้
และยังแรงต่อเนื่องนะครับด้วยการบุกเอาชนะทีมแกร่งอย่างสุโขทัย FC ไปได้1-0และนัดสุดท้ายก็คือการบุกเอาชนะสโมสรชัยนาททีมที่ลุ้นพื้นที่การตกชั้นไปได้2-1นะครับก่อนที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะยุติการแข่งขันไทยลีกลงโดยเหลือโปรแกรมการแข่งขันอีก3 นัดและสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดก็ทำคะแนนนำหน้าสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดอยู่5 คะแนนด้วยกันกลับมาคว้าแชมป์ลีกสูงสุดได้อีกครั้งเป็นครั้งที่4หลังจากที่เคยคว้าแชมป์ไทยลีกมาแล้วในฤดูกาล2009 20102012และ2016นี่เองครับได้สิทธิ์เข้าไปเล่นในฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกในฤดูกาล2017ในรอบแบ่งกลุ่มอีกด้วยและนี่ก็คือการสรุปการทำงานที่หนักของฝ่ายบริหารสตาฟโค้ชและทีมงานนักเตะที่สามารถคว้าดับเบิลแชมป์ได้ในการครบรอบ10ปีการก่อตั้งสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วล่ะครับผมและทีมงานคงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ